ดับฝันแฟนคลับหลังเชียร์ขึ้นเป็นสะพายปิ่นเจบ้านหรูจูเน่ที่แท้ตระกูลใหญ่โตเคลื่อนไหวหลังเจ้านายเปิดตัวแฟนใหม่สงสัยเปิดตัวแฟนใหม่เจ้านายควงสาวบินสวีทที่อเมริกาชาวเน็ตงงนึกว่าคบจูเน่เป็นกระแสคู่จิ้นอยู่พักใหญ่จนหลายคนแอบลุ้นแอบเชียร์ให้พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคู่จริงสักทีสำหรับคู่ของเจ้านายจินเจตและจูเน่เพลินพิชชาด้วยทั้งคู่เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนๆได้ฟินตลอดแถมไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยจนหลายคนจับตามองความสัมพันธ์ว่าคบกันแบบไหนเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ล่าสุดทำแฟนๆแอบตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นเจ้านายเปิดตัวสาวสวยคนสนิทแถมทั้งคู่ยังควงไปสวีทไกลถึงอเมริกาพร้อมผัดกันถ่ายรูปและแท็กตรงหากันซึ่งที่ผ่านมายังแอบเห็นคอมเมนต์อวยพรวันเกิดและบอกรักกันหวานอีกด้วยงานนี้คงต้องรอให้เจ้านายกลับมาเมืองไทยเพื่อรอฟังคำตอบจากปากเจ้าตัวเองว่าสาวสวยคนนี้ใช่หวานใจตัวจริงหรือเปล่านะหรือจะเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นจูเน่ตอบสถานะเจ้านายแค่เพื่อนสนิทไม่ใช่แฟนมีเอ๊ะหลังคนจับจีนแต่ไม่ถามเพราะไม่อยากรู้กลัวคำตอบยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ไม่ว่ากับใครไม่เคยคิดเรื่องเปลี่ยนเพื่อนมาเป็นแฟนตอนนี้มีเรื่องใหญ่ให้โฟกัสมากกว่าทั้งคู่ไม่มีสิทธิ์หวงหากมีใครเข้ามาความลงรูปหวานแท็กกันใน IG ก็ทำใครๆแอบคิดไปแล้วว่าสาวจูเน่เพลินพิชชาโกมาลานชุนกับหนุ่มเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์นั้นเป็นแฟนกันแน่ๆแต่ล่าสุดในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ OMG รักจังหวะผิดจังหวะที่สาวจูเน่เป็นนักแสดงนำเจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบสถานะความสัมพันธ์กับเจ้านายแบบชัดๆแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นไม่ใช่แฟนก็เป็นเพื่อนสนิทเหมือนที่นายก็พูดกับหลายๆคนเราได้เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสทำโปรเจกต์ด้วยกันต่อเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนได้ทำความรู้จักเขาใหม่เพิ่งรู้ว่ามีหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันจริงๆเลยเหมือนได้เพื่อนอีกคนเพิ่มมาค่ะที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเราก็ปรึกษาเขาเหมือนสลับกันปรึกษาครอบครัวของสาวจูเน่ไม่ธรรมดาจริงๆคุณแม่คือพรล่าพรวานอภิธนาคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทขนมแฟคทอรี่1999จำกัดและทางคุณพ่อคือคุณพีรศักดิ์โกมาลชุนผู้อำนวยการฝ่ายสร้างเสริมประสบการณ์บริการเสริมบริษัท AIS โดยนามสกุลคุ้นหูเป็นอย่างดีว่ามีความสำคัญในประเทศไทย